เวิร์คแคมเมร่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่น9หรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวิร์คแคมเมร่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมร็อก Smallville นะครับกับรายการ World Camera Channel นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับตัวสินค้า DJI Action 2ตรงนี้ด้านหน้าผมนี่เองครับที่จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันนะครับกับกล้อง Action Camera ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง DJI นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับซึ่งเป็นกล้อง Action Camera นะครับที่มีความน่าทึ่งแล้วก็มีความแปลกตาแปลกใหม่ไม่เหมือนกับ Action Camera ทั่วไปนะครับทำให้วงการ Action Camera ของเรานะครับได้สั่นคลอนกันอีกแล้วนะครับซึ่ง DJI เขาเคยทำมาแล้ว1ครั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใส่จอเซลฟี่มาให้ด้านหน้านะครับของ DJI ตัวแรกนะครับซึ่งทำให้วงการกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับได้กลับมานั่งคิดใหม่ด้วยกันเลยนะครับว่าจะต้องใส่จอเซลฟี่ด้านหน้ามาให้เหมือนกันนะครับจะทำให้กล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับไม่ได้ถ่ายแค่แอคชั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเข้าไปดูตัวกล้องตัวนี้นะครับเราก็จะขอแนะนำเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับกับช่องทาง YouTube World Camera Channel ของเรานี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับได้ทำคลิปวิดีโอดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆของ World Camera ของเรานะครับก็มีให้ได้ติดตามกันนั่นเองนะครับด้านล่างนี้นะครับเข้าไปกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับจากใจทีมงาน World Camera ทุกท่านนะครับเอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องของตัวกล้องตัวนี้นะครับ DJI Action 2ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าผมตัวนี้นะครับเป็นกล้อง Action Camera นะครับมาในรูปแบบของโมดูลกล้องด้วยกันนั่นเองครับตัวนี้เป็นกล้อง Action Camera ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับตัวนึงนะครับแล้วมีความน่าสนใจหลากหลายเรื่องด้วยกันนะครับมาที่เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของสเปคภายในของเขานะครับตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ที่1ต่อ 1.7 นิ้วด้วยกันนะครับให้ความละเอียดภาพนิ่งมาที่12เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ความละเอียดวิดีโอนะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 120เฟรมเรทด้วยกันนะครับแล้วก็ Full HD นะครับที่240เฟรมนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถทำภาพที่เป็นสโลโมชันได้หลากหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบ4เท่าหรือ8เท่าด้วยกันตามสเปคที่เขาให้มานะครับถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับกล้องวิดีโอในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับในเรื่องของเลนส์นะครับตัวนี้ก็ให้องศาการรับภาพมาที่กว้างสุดที่155องศาด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ f-stop มากว้างสุดที่ 2.8 นะครับทำให้เราถ่ายภาพได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่า shutter speed นะครับตัวนี้นะครับมีโหมดโปรมาให้เราได้ปรับเล่นกันด้วยกันนั่นก็คือเขาให้ค่า shutter speed มาที่ต่ำสุด30วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ค่า ISO มาที่สูงสุด 6,400 นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับเล่นได้ในโหมดโปรนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายภาพแบบไหนก็ตามนะครับในที่แสงน้อยในภาพทั่วไปนะครับแล้วก็จอLCD ของเขานะครับที่มีขนาด 1.76 นิ้วด้วยกันนะครับเป็นจอแบบ OLED นะครับแบบทัชสกรีนแบบเต็มรูปแบบนะครับความไวในเรื่องของการใช้ทัชสกรีนของจอนะครับค่อนข้างดีมากๆอันนี้ตัวนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าค่อนข้างเสถียรนะครับติดมือนะครับเราเหมือนเราเล่นสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับปุ่มต่างๆนี้ไม่มีอะไรมาให้เราเลยนะครับในส่วนของโมดูลกล้องนะครับมีมาให้แค่ปุ่มเดียวนะครับเพราะว่าตัวโมดูลกล้องของเขานะครับสามารถกันน้ำได้ลึกที่10เมตรด้วยกันด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องใส่ waterproof นะครับตัวนี้นะครับมีค่าการกันน้ำที่ IPX8 เฉพาะที่โมดูลกล้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโมดูลกล้องเขาจะมีความจุ memory card ภายในนะครับมาให้ที่22 กิกะไบต์ด้วยกันนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเรคคอร์ดลงตัวกล้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ micro SD นั่นเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่แยกออกมานะครับจากตัวโมดูลกล้องนะครับก็จะมีโมดูลของจอนะครับสกรีนนะครับซึ่งจะมาในเซตนี้นะครับทาง World Camera เราก็จะมีมาขายถึง2เซตด้วยกันนั่นก็คือเซตนี้เป็นเซต Duo Screen Combo นะครับแล้วก็เซต Power Combo นั่นเองนะครับในส่วนของ Duo Screen นะครับเขาก็จะมีจอเซลฟี่มาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งจะทำให้เรา
ราได้เห็นมุมมองภาพด้านหน้าแบบเซลฟี่แล้วก็ด้านหลังแบบปกตินะครับตัวนี้สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดที่เป็นไมโคร SD เพิ่มได้สูงสุดที่256 GB ถ้าเราใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็จะทำให้มีพลังงานมากขึ้นมีจอมากขึ้นแล้วก็สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มมากขึ้นได้อีกนะครับมาดูที่ส่วนของแบตเตอรี่ภายในของโมดูลกล้องพื้นฐานนะครับของเขาให้มาที่580 mAh นะครับซึ่งจะทำให้เราถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ถึง70 นาทีด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานวิดีโอแบบ 4K นะครับเราก็จะสามารถถ่ายต่อเนื่องได้ที่50 นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เรื่องความร้อนเรื่องฮีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ฮีทตัดอะไรเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพที่กลางแจ้งก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับตัวโมดูลสกรีนนะครับด้านล่างที่มาเชื่อมต่อด้านล่างนะครับก็จะให้มิลลิแอมมาที่1,300 mAh นะครับซึ่งจะทำให้เราเหมือนเป็น power bank นะครับให้พลังงานมากขึ้นทำให้เราถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ที่180 นาทีโดยประมาณนะครับอันนี้เรื่องของพลังงานนะครับโดยพื้นฐานนะครับมีระบบกันสั่นมาให้แบบ Rock Steady นะครับเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับแล้วก็แถมมี Horizon Steady นะครับเป็นแบบ Lock Frame ภาพไม่ให้ภาพแบบเอียงนะครับก็จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับ Action 2ตัวนี้นะครับทำให้เราถ่ายภาพแบบไม่เอียงได้นะครับถ้าเกิดในเรื่องของการเปิดระบบกันสั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Rock Steady หรือว่าจะเป็น Horizon Steady นะครับก็จะทำให้ภาพถูกครอบลงไปเล็กน้อยนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็จะทำให้ภาพนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของการปรับมุมองศาการละภาพของกล้องตัวนี้ Action 2ตัวนี้สามารถเล่นองศาการละภาพได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Standard นะครับหรือว่า Wide นะครับหรือว่า Super Wide นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันไม่ว่าใครจะชอบภาพแบบไหนก็ตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดวิดีโอนะครับก็จะมีให้เราได้ลองเล่นกันนะครับในหลายๆแบบนั่นก็คือวิดีโอธรรมดาปกตินะครับหรือว่า Time Lapse หรือว่า Hyper Lapse นะครับหรือว่า Slow Motionนะครับก็ให้เราได้ปรับเล่นเองได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแถมฟีเจอร์การไลฟ์สตรีมมิ่งมาให้เราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้กล้องตัวนี้เพื่อไปทำงานไลฟ์สตรีมนะครับก็เหมาะสมมากๆนะครับอีกทั้งเจ้า Action 2ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือตรงช่องที่เสียบ USB-C ของเขานะครับสามารถใช้ไมโครโฟนแยกเสียบแล้วพูดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะทดสอบระบบเสียงนะครับตอนนี้ไม่ใช้ไมโครโฟนแยกนะครับเป็นใช้ไมโครโฟนของตัวกล้อง Action 2ตัวนี้นะครับเป็นการเปิดการรับเสียงหน้าและหลังนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ไมโครโฟนไวเลสนะครับของโหลดดูนะครับซึ่งเชื่อมต่อผ่านสาย USB-C to USB-C ตัวนี้นะครับจะให้เห็นว่าถ้าเราไปถ่ายงานนอกสถานที่ด้วยกล้อง Action 2ตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ My Wireless ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับด้วยการเสียบจึ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไมค์นะครับ My Wireless ธรรมดาก็ได้นะครับที่มี USB-C to USB-C นะครับนี่จะเป็นเสียงจากกล้องอยู่นะครับผมจะลองเสียบไมค์นะครับความแตกต่างของเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ผมใช้ไมค์ไวเลสแล้วนะครับผมก็ตั้งกล้องพูดแล้วนะครับเราจะทำงานยูทูบเบอร์ครับเราก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็พูดจะลองเป็นนักเดินทางที่เล่าเรื่องนะครับผมได้ออกมาเดินทางเพื่อแสวงหาความสงบครับได้ใช้เวลากับธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับตอนนี้ผมก็เดินห่างมาจากตัวกล้องนะครับเพื่อสร้างฟีลลิ่งนะครับผมไม่ใช่นักเดินทางนะครับผมเป็นนักเล่าเรื่องนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีชายชราวัยชะกันคนหนึ่งนะครับเดินบนทุ่งหญ้าแห้งเขียวขจีนะครับก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ไมโครโฟนไวเลสนะครับติดอยู่กับตัวผู้พูดแล้วนะครับผมได้ออกมาสอแสวงหาความสงบสุขนะครับ
ก็ตั้งกล้องทิ้งไว้อาหารกลับมาอีกทีกล้องหายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นการใช้งานได้อย่างง่ายเลยนะครับใครที่จะเอา Action Tool ตัวนี้ไปใช้งานแบบเป็น Vlog เป็น YouTuber นะครับค่อนข้างสะดวกมากหรือว่าเราจะสามารถใช้ USB-C ตัวนี้ทำเป็นกล้องเว็บแคมก็สามารถทำได้เลยตัวนี้ถือว่าดีมากๆโดยที่ไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์อะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า Action Tool ตัวนี้นะครับออกแบบมาไม่ใช่แค่สายงานแอคชั่นเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาไปทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆงานวิดีโอต่างๆแบบยูทูบเบอร์วีล็อกไลฟ์สตรีมนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับไมโครโฟนเสียบตรงได้เลยแค่หาสายที่เป็น USB-C to USB-C เสียบพูดได้เลยนะครับหรือว่าจะทำเป็นแบบเว็บแคมก็สามารถทำได้นั่นเองครับอีกจุดเด่นหนึ่งของแอคชั่นทูตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องระบบการยึดติดนะครับหรือว่าการเชื่อมต่ออย่างที่บอกเขาเป็นระบบแบบโมดูลนะครับเซาสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น power นะครับอย่างเป็น power box ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เมาส์ต่างๆที่จะเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับเขาก็สามารถทำออกแบบมาให้เป็นระบบแบบแมกเน็ตหรือว่าแม่เหล็กทำให้เราใช้งานได้คล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเราไปที่ตัวกล้องภายในกันก่อนว่ามีอะไรมาให้เราบ้างขอเปิดเลยนะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นกล้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่เปิดนะครับนี่เราจะมาเปิดที่เซตนี้นะครับ Dual Screen Combo นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาด้านข้างแบบนี้ตืดเราก็จะได้เห็นกับสติ๊กเกอร์ DJI สีขาวตัวนี้นั่นเองนะครับเขาจะใส่กล่องนี้มาซึ่งกล่องนี้ไม่มีอะไรตัวกล้องกับ Dual Screen นะครับเขาก็จะมีมาให้แบบนี้ด้านกล่องด้านข้างตรงฝานะครับเขาก็จะมี QR Code ให้เราได้โหลดแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าAction Toolตัวนี้นะครับก่อนเราจะใช้งานนะครับเราต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันของ DJI Mimo ก่อนนะครับแล้วก็ซิงค์สมาร์ทโฟนกับตัวกล้องก่อนนะครับเพื่อทำการ Activate นะครับอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของโมดูลกล้องนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโมดูลจอซึ่งมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยในตัวที่บอกว่าเป็น 1,300 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็กล่องด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับเป็น USB-C นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับเป็นจุดขายของกล้องตัวนี้เลยนั่นก็คือสายแลนยาร์ดแมกเน็ตนะครับแกะให้ดูเลยนะครับเพราะมันอยู่ในห่อดูไม่ออกจะมาในรูปแบบนี้นะครับนี่จุดขายของเขานะครับสายคล้องคอสายคล้องคอนะครับเป็นแบบแมกเน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงให้ดูว่าแมกเน็ตแบบไหนนะครับ1เส้นแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยมีแอคชั่นแคมีราซึ่งจะมีเมาส์มาให้แบบนี้นะครับเราสามารถนำกล้องของเราไปใช้กับอุปกรณ์เก่าที่เราเคยมีนะครับใช้ร่วมกันได้นั่นเองนะครับตัวนี้เขาไม่ทิ้งกันผมชอบมากตัวนี้นะครับ1ชิ้นวางไว้ข้างๆบอกได้เลยว่าเซตนี้นะครับ Dual Screen นะครับให้อุปกรณ์มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากซื้อเซตนี้เซตเดียวจบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนอกจาก Memory Card Micro SDนะอีก1ชิ้นนะครับเป็นหัวบอล นะครับตัวนี้สามารถไปใช้งานกับขาตั้งกล้องได้นะครับเพราะว่าเขามีน็อตมาให้มีช่องสกรูน็อตมาให้นะครับใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้องได้ตัวเล็กๆบางทีเราจะเอาไปทำเป็นไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าทำเป็นเว็บแคมก็ติดได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆครับอีก1ชิ้นนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเป็นจุ๊บติดกับวัตถุพื้นเรียบเดี๋ยวเราไปติดให้ดูนะครับว่าติดอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับเขาก็จะมาในรูปแบบของจุ๊บติดกระจกติดพื้นเรียบนะครับโดยที่มีฝาตัวนี้ปิดมาให้ด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบเหนียวๆนะครับสามารถใช้ซ้ำได้ล้างน้ำใช้ซ้ำได้ถ้ามีฝุ่นถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับใช้งานควบคู่กับตัวนี้ได้นะครับถ้าเราจะไปตีกระจกติดกับพื้นผิวเรียบนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ไขเข้าไปนี่แล้วเราก็จุ๊บตัวนี้เข้ากับพื้นผิวนั่นเองนะครับหรือเราจะใช้แยกกันก็ได้นะครับก็คือเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาหัวบอลตัวนี้ไปติดกับขาตั้งก็ได้นะครับนี่อุปกรณ์ของเขาค่อนข้างครบมากนะครับตัวนี้ถือว่าให้มาครบครันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าความพิเศษของแมกเน็ตนะครับของเขาเนี่ยดียังไงนะครับรวดเร็วยังไงนะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์ยึดติดอุปกรณ์แบบไหนนะครับหลายคนจะอาจจะสงสัยว่าแมกเน็ตเขาเป็นยังไงนะครับโดยอันดับแรกก่อนเลยเซตนี้นะครับเป็น Dual Screen นะครับสามารถติดกันได้แบบแมกเน็ตนะครับนี่ความง่ายดายของเขานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราจะติดจอเซลฟี่ด้านหน้าแค่นี้ใช้งานได้เลยนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กจะทนไหมครับเรื่องของความทนทาน
การในเรื่องของการยึดติดว่าจะหลุดไหมไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เขามีกิ๊บล็อกมาให้ด้านข้างสังเกตนะครับเห็นไหมถ้าเราจะถอดจากโมดูลตัวสกรีนนะครับให้เราบีบกิ๊บล็อกด้านข้างแล้วก็ดึงออกค่อนข้างเหนียวเห็นไหมมันจะแน่นมากนะครับถ้าเกิดเราจะติดแค่นี้เดี๋ยวมันดูกันเองแค่นั้นเองครับเห็นไหมง่ายดายรวดเร็วทันใจตึ๊กอย่างที่ผมบอกนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะติดโมดูลกล้องนี่เล่นให้ดูอันนี้ชอบมากถ้าเราจะติดโมดูลสกรีนนะครับเราเอาหยิบกล้องมาติดได้เลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับจากจอสกรีนเซลฟี่เราก็ถอดออกแล้วเราก็ไปติดกับเมาส์ซึ่งจะไปถ่ายกับขาตั้งใส่กับอะไรต่างๆก็ทำได้แบบนี้เลยนะรวดเร็วไม่ต้องถอดยากด้วยนะครับเราจะไปติดกับหัวบอลควิกตัวนี้ติดได้เลยใช้งานได้เลยนะครับแล้วเราก็ถ่ายได้เลยนะครับคล่องแคล่วว่องไวนะครับจะถอดก็ผลล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับนั่นก็คือตัวแลนยาร์ดแมกเนตตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเขาจะมีแผ่นตัวนี้มาให้นะครับวิธีการจะคล้องคอนะครับเราจะยืดความยาวของสายก็จับที่2ข้างนี้นะครับก็ยืดได้นะครับว่าเราจะเอายาวสั้นแค่ไหนครับแล้วเราก็คล้องไปที่คอนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะห้อยไว้หน้าเสื้อก่อนนะครับแล้วเราก็ติดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเพจแมกเนตนะครับเขาจะมีมาร์กจุดๆมาให้แบบนี้ครับเหมือนขั้วสัมผัสบางอย่างกับอันนี้นะครับเหมือนกันเราก็วางเพจตัวนี้เข้ากับตัวโมดูลกล้องก่อนนะครับแบบนี้มันจะไปเองเลยนะเมื่อกี้สังเกตไหมของมันเองนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวนี้นะครับไปติดกับนี่แค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถได้กล้องที่ติดกับตัวเป็นแบบมุม point of view นะครับเดินทางเราจะถ่ายเรคคอร์ดโดยที่ยังมีมือเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับงานเดินงานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแอคชั่นอยากได้มุมนี้แต่แอคชั่นหน่อยเราก็สามารถเอาตัวนี้ออกมานะครับถอดยากแล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับเข้าไปใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เข้าไปในเสื้อมันจะแกว่งบางทีเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะไปเทสการขี่มอเตอร์ไซค์แบบใส่แบบนี้ให้ดูนะครับเราก็ปิดแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับกล้องก็จะอยู่กับหน้าอกเราอันนี้เสื้อหนาด้วยนะครับเสื้อนี้ค่อนข้างหนาแล้วก็บอกได้เลยว่าหลุดไม่ง่ายนะครับยากมากแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์นะครับใส่เสื้อที่มันแบบไม่มีกระดุมเสื้อยืดนะครับจะค่อนข้างดีกว่าสมมุติว่าแบบตัวในผมเป็นเชิ้ตอีกตัวนี้เล่นสนุกมากนะครับผมบอกเลยแล้วเซตนี้มาในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ติดแบบนี้อันนี้ก็จะค่อนข้างแน่นกว่าเพราะว่าเสื้อบางกว่าแล้วก็ติดในส่วนที่มันไม่ใช่กระดุมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอรอนแมนนั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนอกเหนือจากตรงนี้นะครับผมจะบอกได้เลยว่าจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับใครที่เคยใช้แอคชั่นแคเมร่ามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเก่าของเขานะครับที่เป็นแอคชั่นตัวแรกนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีการยึดติดแบบไขน็อตแบบนี้ถ้าเราจะถอดกล้องจากตัวเพจเราต้องไขแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้แอคชั่นทูของเขาที่มีขนาดเล็กกว่าเท่าตัวนะครับเบากว่าติดเข้ากับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ขาได้เลยนะครับแล้วเราก็ติดเพจตัวนี้สมมุติว่าเราใช้เพจตัวนี้ตลอดเราก็ติดไว้เลยแล้วเราก็อยากจะเอากล้องออกเราก็ไปใช้งานกับอย่างอื่นได้อย่างเช่นหัวบอลนะครับอย่างเช่นโมดูลสกรีนนะครับแล้วเราถ้าอยากจะกลับมาใช้กับเพจเดิมของเราเราก็แค่ติดแค่นั้นเองใช้เวลารวดเร็วทันใจมากนะครับเพจตัวนี้ก็ติดกับวัสดุต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีไม้เซลฟี่แบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยอย่างง่ายดายนะครับอันนี้เราก็มาเซลฟี่ได้เลยยืดหดได้เราจะย้ายอุปกรณ์แบบอย่างง่ายมากนะครับเราไม่อยากติดตรงนี้แล้วเราอยากจะไปติดตรงอื่นค่อนข้างง่ายดายนะครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของเขานะครับของ Action Tool นั่นเองนะครับหรืออย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมเตรียมมาถ้าเราจะไปใช้งานกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นเพจหมวกกันน็อกใครที่เป็นสายมอเตอร์คอร์สสายมอเตอร์สปอร์ตนี่ครับจุดขายสำหรับผมหรือเพื่อนๆที่เป็นสายขับขี่นะครับซึ่งจะต้องใช้เพจแบบนี้นะครับนี่เราก็ยึดเมาส์ที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นแมกเนตใส่กับเพจตัวนี้ที่เรามีนะครับแล้วเราก็ไปติดกับหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้แอคชั่นทูของเราติดได้เลยเป็นไงครับง่ายดายหรือขับขี่อยู่เราอยากเปลี่ยนมุมภาพนะครับในขณะขับขี่อย่างเช่นติดที่หัวมันสูงเกินไปนะครับเราจะเปลี่ยนมุมภาพมาเป็นที่หน้าอกเราก็แค่ถอดออกมาแล้วก็
ติดเข้ากับเพจตัวนี้แล้วก็มันดูในหน้าอกแล้วนี่แค่นี้เราก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะได้มุมภาพที่เปลี่ยนไปได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งไขนะครับซึ่งประสบการณ์ส่วนตัวแล้วแบบเก่านะครับถ้าเกิดเราอยากจะย้ายมุมนะครับเราก็ต้องจอดรถก่อนนะครับแล้วก็ถอดหมวกออกมาเพื่อถอดกล้องออกมาเพื่อจะย้ายมุมนะครับแต่ถ้าเกิดผมได้ตัวนี้ไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานแอคชั่นแบบนี้นะครับอยากเปลี่ยนมุมภาพก็แบบนี้ได้เลยนะครับใส่หน้าอกอยู่ขับขี่ไปอยากเปลี่ยนเป็นมุมสูงถอดจากหน้าอกมานะครับเสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลยหมวกอยู่ที่หัววางได้เลยไม่มีหล่นเป็นไงครับตัวนี้ DJI Action 2ตัวนี้นะครับการทำงานกับการยึดติดแบบแมกเนตค่อนข้างดีแล้วก็ไวมากๆนะครับฝากไปด้วยนะครับกับ DJI Action 2ตัวนี้นะครับเอาละครับมาในส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าเมื่อเพื่อนๆจะใช้งานกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนนะครับนะครับมาในส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DJI Mimo นะครับก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดผ่านQR code หน้ากล่องได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแนะนำอันดับแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องแล้วก็ถ้าเกิดเราเพื่อนๆซื้อชุดนี้ไปนะครับที่เป็น Duo Screen นะครับก็สามารถชาร์จผ่าน Duo Screen ตัวนี้นะครับให้เต็มก่อนเลยนะครับ 100% นะครับก่อนที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้แนะนำไว้ก่อนนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรกนะครับหรือครั้งต่อๆไปนะครับใช้เวลาชาร์จแค่1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะทำให้เต็มทั้ง2ลูกนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะครับเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนนะครับที่เราได้ดาวน์โหลดเอาไว้ที่เป็น DJI Mimo นะครับแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนก็จะต้องเต็มอยู่เสมอนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเป็นกล้องใหม่นะครับเขาจะให้เพื่อนๆ นะครับได้อัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับสำหรับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ทั้ง2ฝั่งจะต้องเต็มอยู่ตลอดนะครับในขณะที่ทำการอัพโหลดนะครับเฟิร์มแวร์นะครับไม่ควรจะปิดแอปพลิเคชันหรือว่าให้แบตเตอรี่หมดนะครับการอัพโหลดอัพเฟิร์มแวร์จะได้สมบูรณ์แบบนะครับอันดับแรกต้องอัพโหลดก่อนอัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ DJI นะครับ Mimo แล้วก็เข้ามาที่ตัวอุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อให้เราเปิด Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเขาก็จะถามหาแล้วก็ตัวจับเจออุปกรณ์เขาก็จะขึ้นชื่อตรงนี้นะครับ DJI Action แล้วก็รหัสเป็นตัวเลข 9EF6 ด้านหลังนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราสามารถคอนโทรลกล้องผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ถนัดการใช้จอเล็กๆบนตัวกล้องนะครับก็แบบนี้ครับง่ายดายมากนะครับเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งานเนี่ยแต่ดาวน์โหลดในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องอัพโหลดเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับก่อนอันนี้คือหน้าตาของการอัพเฟิร์มแวร์นะครับเขาก็จะให้เราอัพเฟิร์มแวร์ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแบตเตอรี่เราจะต้องเต็มอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ต้องอัพโหลดเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนใช้งานนะครับเพื่อนๆเมื่อเราอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาคอนโทรลกล้องผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับอย่างง่ายนั้นแล้วก็เริ่มจากหมวดวิดีโอนะครับมันก็หน้าตาแบบนี้นะครับภาพนิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สตรีมอย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่สตรีมนะครับก็จะมีเลือกแพลตฟอร์มนะครับว่าจะเป็น Facebook YouTube RTMP นะครับได้เลยนะครับในโหมดวิดีโออื่นๆนะครับก็จะมี Quick Clip นะครับก็จะมี Slow Motion นะครับก็จะมี Time Lapse Hyper Lapse นะครับให้เพื่อนๆได้เล่นได้อย่างสนุกนะครับตัวนี้ผ่านไปกับแอปพลิเคชันนะครับมาดูที่ตัวกล้องนะครับกล้องเขาก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้อย่างที่บอกนะครับเราสามารถแท็บผ่านหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูนะครับให้เราสไลด์ได้เลยอย่างที่บอกนะครับทัชสกรีนค่อนข้างไวนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอินเทอร์นอลก็คือเมมโมรี่การ์ดภายในของตัวโมดูลกล้องตัวนี้ที่22 GB นะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดที่เป็นไมโคร SD เราใส่เข้าไปที่ตัวโมดูลสกรีนตัวนี้นะครับจอข้างล่างนะครับที่ใส่เพิ่มได้ถึง256 GB นะครับเราก็สามารถเลือกเรคคอร์ดได้ว่าเราจะเรคคอร์ดที่ตัวกล้องหรือว่าตัวไมโคร SD ที่เราใส่ไปนะครับเราก็คอนเฟิร์มได้อันนี้ผมจะเลือกเป็นที่ไมโคร SD ด้านล่างนะครับแล้วก็การเลือกถ่ายมุมในโหมดต่างๆนะครับเราก็สไลด์ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบไฮเปอร์อันนี้ในเรื่องของนี่ทำแลบก็จะมีให้เลือกอีกแบบทำแลบสามารถเลือกถ่ายได้ว่าจะถ่ายเมฆถ่ายซันเซ็ตนะครับถ่ายคัตตอมให้เราตั้งเองนะครับเนี่ย
นะครับเราสามารถ adjust ได้หมดนะครับนี่ละอีก Hyperlab นะ Hyperlab เลือกได้นะครับว่าจะเอากี่ x นะครับออโต้ 2x 10x ทำในโหมดวิดีโอแล้วก็เลือกสไลด์เพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นแบบ slow เห็นไหมเป็นแบบ quick clip นะครับคลิกสั้นๆนะครับวิดีโอธรรมดานะครับหรือว่าภาพนิ่งเป็นไงครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเบื้องต้นว่าเจ้าตัวโมดูลกล้องตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้10เมตรตัวกล้องของเขาเองโดยที่ไม่ต้องใส่เคสหรือว่าวอเตอร์พรูฟนะครับตัวนี้ลงน้ำได้เลยนะครับเนื่องด้วยนะครับตัวกล้องของเขาไม่มีช่องเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับบนตัวกล้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือว่าน้ำเข้านะครับจะไม่มีเลยนะครับบนตัวกล้องเขาจะมีแค่ปุ่มชัตเตอร์ปุ่มพาวเวอร์ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นจะทำให้กันน้ำได้ 100% แน่นอนนะครับแล้วด้วยเขามี memory card ในตัวอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ช่อง micro SD ที่ตัวนี้ก็จะไม่มีช่องให้น้ำเข้าแน่นอนนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อไม่มีช่องใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แยกได้นะครับเมื่อเพื่อนๆต้องการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับจะต้องเอาตัวโมดูลกล้องมาเสียบติดกับตัวโมดูลตัวนี้นะครับที่เป็นจอหรือว่า power นะครับซึ่งตัวโมดูลตัวนี้นะครับจะมีช่อง USB-C มาให้ในการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเขาก็จะชาร์จแบตเตอรี่ทั้งคู่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่อง USB-C ตัวนี้สามารถที่บอกไปตอนต้นนะครับเขาสามารถเสียบไมโครโฟนที่เป็น USB-C แล้วใช้งานพูดได้เลยในงานวิดีโอของเราก็เสียบช่องนี้ได้เลยนะครับหรือจะใช้ช่องนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อทำให้กล้องตัวนี้เป็นเว็บแคมก็สามารถใช้ช่องนี้ได้เลยหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลก็ใช้ช่องนี้ได้เลยชาร์จแบตเตอรี่ก็ช่องนี้ช่องเดียวด้านหลังนะครับของตัวโมดูลตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่ micro SD นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดของเขานะคือตัวไมโครโฟนนะครับตัวกล้องโมดูลกล้องตัวนี้อย่างเดียวนะครับมีไมโครโฟนมาให้1ตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับจะต้องใช้โมดูลตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเพราะว่าโมดูลตัวนี้จะมีไมโครโฟนมาให้อีก3ตัวด้วยกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคือมีไมโครโฟนรอบตัวซึ่งจะทำให้เพื่อนๆได้บันทึกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราต้องการงานวิดีโอที่ต้องการใช้เสียงด้วยดีๆแนะนำให้ใช้คู่กันแบบนี้นะครับก็จะได้เสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ฝากเตือนไว้หน่อยนะครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องของลงน้ำนะครับถ้าเราใช้งานคู่กันแบบนี้ไม่สามารถลงน้ำได้นะครับจะไม่สามารถกันน้ำได้เลยนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใช้คู่กันแบบนี้ไม่ควรลงน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลงน้ำนะครับแนะนำให้ซื้อ waterproof นะครับเพิ่มเป็นเคส waterproof นะครับของทาง DJI มีขายนะครับมาใส่จะทำให้ลงน้ำแบบนี้ได้เลยถึง60เมตรด้วยกันนะครับฝากไว้นะครับจำไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมดูลกล้องอย่างเดียวนะครับลงน้ำได้10เมตรแบบนี้ลงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไซส์คู่กันห้ามลงน้ำนะครับแต่ต้องการจะลงน้ำต้องใช้ waterproof นะครับเน้นย้ำตรงนี้เน้นย้ำเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ DJI Action 2ตัวนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับDJI Action 2ตัวนี้นะครับว่าเป็นแอคชั่นแคเมราตัวใหม่ล่าสุดที่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับตัวส่วนตัวผมยังชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพภาพนะครับหรือว่าเรื่องของการใช้งานวิธีการใช้งานวิธีการยึดติดวิธีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดนะครับการพกพาผมว่าเป็นกล้องที่ออกแบบมาได้ดีนะครับแล้วก็เล่นสนุกทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะแอคชั่นหรือว่าเป็นแอคทิวิตี้แบบไหนนะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนๆในหลากหลายสไตล์ด้วยกันนั่นเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ DJI Action 2ตัวนี้นะครับก็มาได้ที่ World Camera ทุกสาขาเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิ้งๆให้กับ World Camera Channelในทางช่องทาง YouTube นี้ของเราด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็วิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางพวกเรานะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับว่ามีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับได้มีกำลังใจได้มีคลิปวิดีโอดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ